ร้อนด้วยเพิ่งเรียนเสร็จนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาสักพักเลยก็ว่าได้นะฮะกับการมาส่งของชิ้นหนึ่งนะฮะที่ผมสั่งไปจากอเมซอนนะครับผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นของชิ้นนี้มากเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปเห็นคนใช้งานแล้วผมรู้สึกว่าไอ้คอนวีเนียนมากมันแบบสะดวกสบายไปหมดอะไรมันจะง่ายไปหมดขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่รอช้าไปดูเลยดีกว่าครับกับไอเทมชิ้นนี้นะที่เพิ่งมาส่งนะครับนี่เลยแอร์ฟรายเออร์นะฮะก็คือเครื่องทอดแบบไร้น้ำมันนะครับอันนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆหลายคนอาจจะคงเคยเห็นนะครับว่าไอ้เครื่องทอดไร้น้ำมันเนี่ยคือมันดังของฟิลิปกับเชฟฟาวนะฮะเรียกว่า2แบรนด์นี้ดังมากทั้งแต่พอยต์คืออะไรรู้มั้ยฮะพอยต์คือมันแพงมากราคานี่หลักหมื่นผมก็เลยลองไปเสิร์ชดูนะฮะใน Amazon มันมีแบบอะไรที่มันถูกกว่านี้มั้ยแต่ใช้ได้เหมือนกันผมก็เลยเจอเจ้านี่เลยนะฮะคืออันนี้เนี่ยราคานะฮะเพียงแค่60ปอนด์เท่านั้นนะครับ60ปอนด์ก็ 2,400 บาทนะครับซึ่งแชร์เพื่อน3คนนะฮะคนจะมาใช้ที่นี่นะฮะก็คือเรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะฮะเราไม่รอช้าแกะดูเลยดีกว่าผมขอใช้เวลานี้ศึกษาคู่มือสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างฮะหลังจากที่อ่านแมนนวลมานะฮะก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะคือของทอดนี่ได้แน่นอนฮะแต่ว่ามันได้มากกว่านั้นอีกฮะเพราะว่ามันทำปลาก็ได้สเต็กเนื้อก็ได้อกไก่ก็ได้ทำได้ทุกอย่างอ่ะไอ้บ้าเครื่องละ60ปอนด์ได้ทำได้ทุกอย่างคือต่อไปนี้ไม่ต้องเปิดละแกนเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็เลยไปซื้อของมานะครับเป็นของทุกอย่างที่จะลองกันในวันนี้นะฮะก็คือมีออนเนนริงนะฮะมีเฟรนฟรายนะปกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วกุ้งทอดนะครับผมมีไก่ครับแต่นี่เขาหมักไว้แล้วฮะเดี๋ยวลองดูมีปลาเขามีเนื้อนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาลองดูกันว่าไอ้เจ้าเครื่องแอร์ฟรายเออร์เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างและมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าที่ซื้อมาในวันนี้จับไม่โดนนี่นะฮะใหญ่มากในระดับหนึ่งอันนี้ขนาด 4.5 ลิตรนะครับนี่ผมก็เปิดให้ดูนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นออนออฟนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นปรับอุณหภูมิขึ้นลงนะฮะแล้วก็เป็นเวลานะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าต้องใช้แมนนวลนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะนี่นะฮะเป็นแมนนวลนะครับก็จะบอกว่าอะไรต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่บ้างนะฮะก็คืออยู่ในนี้หมดเลยนะฮะเราจะลองทำพวกของทอดก่อนเป็นเฟรนฟรายกับออนเนนริงนะครับแล้วก็มีกุ้งทอดครับเราจะโยนมันลงไปพร้อมกันเลยนะฮะเพื่อลองดูว่ามันจะทำได้ออกมาได้ดีแค่ไหนฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยกับเฟรนฟรายนะฮะนี่เอาสองอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กุ้งทอดนะฮะของทอดจะลงไปพร้อมกันฮะอย่างเดียวเรามาลองดูฮะแค่เทครับพูดง่ายคือโยนมันลงไปหมดเลยนะฮะแล้วเราก็แค่ใส่มันเข้าไปในเครื่องนะฮะนี่ปึ๊บดังแล้วใช้200นะฮะ200แล้วนะฮะเช็คทุกๆ6นาทีนะครับงั้นเราลองปรับเป็น12นาทีก่อน13แล้วกันชอบเลข13ไปอุ้ยสั่นแล้วสั่นแล้วดังมากโอเค13นาทีแล้วเรามาดูกันตื่นเต้นมากครับหอมมากร้อนด้วยแต่หอมมากตอนนี้ผ่านมา3นาทีนะฮะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฮะรอไม่ไหวแล้วเสียงมันแอบดังนิดนึงเหลือแค่3นาทีแล้วนะฮะถึงได้รับหอมมากหอมมากเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราจะมาดูไปพร้อมๆกันอุ้ยร้อนว่ะ1 2 3ฮึบเฮ้ยดีอ่ะแล้วเราก็จะเทมันลงไปนะครับกรอบมากนะฮะฟังจากเสียงกรอบมากที่ชอบเป็นฝ่ายกรอบก็นี่เลยนะฮะทางออกใหม่นะฮะกุ้งก็โอ้ยกุ้งดีเลยโอ้อย่างดีนะฮะใส่เกลือสักนิดนึงนะฮะเป็นไก่นะครับผมไม่รู้อ่ะง่ายสุดเลยเทมันลงไปเลยไก่นี่เขาบอกว่าประมาณ15-20นาทีรวม200นะครับคือทุยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาลองดูกันไก่จะเป็นยังไงนะในระหว่างที่รอไก่นะครับเราก็จะมาลองชิมเฟรนช์ฟรายกันนะครับดีนะฮะกรอบกรอบแบบกำลังดีอร่อยฮะอร่อยมากเลยบอกเลยว่าเป็นทางออกใหม่นะฮะไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องคิดว่าจะอมน้ำมันเลยเราลองดูออนเนนริงกันบ้างออนเนนริงนะครับผมกึ่งใกล้ๆได้ยินเสียงกรอบมากอร่อยมากฮะดีใจอ่ะดีใจมากที่ได้ซื้อเครื่องนี้มานะฮะดีมากคืออยากบอกเพื่อนๆทุกคนเลยครับว่ามันเป็นทางออกใหม่สำหรับการเข้าครัวจริงๆนะฮะอร่อยมากครับผมลองรอดูไก่กันนะฮะนี่นะฮะไก่เสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันโอ้โหคือน่ากินมากเอาละครับไก่นะครับลองชิมไก่กันนะครับจริงเขาคลุกซอสมาอร่อย อร่อยครับข้างนอกคือกรอบๆนิดนึงนะครับแล้วข้างในก็นุ่มๆเป็นไก่ปกติครับเราจะไปลองของใหม่กันนะครับอันต่อไปนะจะเป็นสเต็กปลาครับผมก็เดี๋ยวเราลองดูว่าไอ้เครื่องนี้มันจะสามารถที่จะโยนปลาลงไปทั้งชิ้นได้ไหมเสร็จเลยคลุกเสร็จเลยปลาที่ซื้อมาปลาคอดครับผมในนี้เขาบอกว่าประมาณ 15-20 นาทีครับผมไม่รอช้าเรามาลองกันเลยดีกว่านะฮะสเต็กปลานะฮะไม่รอช้าก็จับปลานี้ใส่ลงไปในหม้อเลยนี่นะฮะปลานะฮะไปเลยเจ้าคอสลงไปนะ
น้องปลานะฮะได้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ15ทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ระหว่างนี้ขอไปกินไก่กับเฟรนฟรายก่อนนะฮะในระหว่างที่รอน้องปลาสุกนะครับเราก็จะมาหมักเนื้อไม่ได้หมักอ่ะแค่ใส่ไทยกับเกลือนะครับเท่านั้นเลยนะฮะต่อปลาสุกต่อไปนะจะเป็นเนื้อนะครับผมเรามาดูกันว่ามันได้ออกมาเป็นสเต็กที่สวยงามหรือไม่หรือเอาไปใส่กระทะอยู่ดีเอาไปกริลอยู่ดีหรือว่าไอ้เจ้าเครื่องแอร์ฟรายเออร์เนี่ยมันจะสามารถทำสเต็กที่แสนเพอร์เฟคได้นะฮะลองดูกันฮะเอาละฮะปลานะครับเสร็จแล้วนะครับว้าวโอ้โหคือดูดีมากโหไม่ติดกระทะด้วยนะฮะไม่ติดหม้อเลยนะฮะโอเคติดนิดนึงแต่ดูดีมากนะฮะเคลื่อนย้ายมันก่อนเกิดข้อผิดพลาดในการเคลื่อนย้ายน้องปลาเล็กน้อยนะครับเลยออกมาดูไม่สวยงามเท่าที่ควรนะครับได้มาแล้วนี่กรอบเหลืองมากครับข้างนอกนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วข้างในก็คือยังชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำน้ำอยู่เลยนะฮะโอเคเราไม่รอช้าชิมเลยดีกว่านะครับชิมนี้ไปเลยอ่ะอร่อยมากเลยอร่อยโอเคครับใส่เกลือเยอะไปนิดนึงแต่อร่อยอร่อยมากนะครับคือเนื้อปลานี่กำลังดีแล้วข้างในคือมันยังชุ่มน้ำอยู่ข้างนอกไม่ได้กรอบมากนะฮะพูดง่ายคือไม่ต้องใช้กระทะไม่ต้องน้ำมันกระเด็นไม่ต้องนู่นไม่ต้องนี่ไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยสุกกำลังดีครับผมก็อร่อยด้วยฮะแต่ว่าความอร่อยเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับการปรุงนะฮะอันนี้อาจจะเค็มไปนิดนึงไม่นิดเค็มมากเลยต่อไปฮะสเต็กนะครับผมมาดูเลยดีกว่าว่ามันจะสามารถออกมาเพอร์เฟกต์ได้แค่ไหนนะฮะไปครับต่อไปนะฮะเป็นสเต็กนะครับคือล้างมันเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ช่วยครับอย่าเพิ่งกินเยอะครับผมนะครับอันนี้ก็น่าเกลือ6อยู่ในระดับนึงนะครับเพราะว่าที่ใส่ไปเยอะมากนะฮะนี่ลงไปเลย1ชิ้นพอดีเป๊ะนะฮะดูกันดีกว่าว่าเครื่องนี้จะสามารถทำมันได้หรือไม่เข้าไปเลยนะฮะสเต็กนะครับผมสำหรับสเต็กนะฮะฮีทอยู่ที่200องศานะครับเมื่อกี้ผมอ่านมาแล้ว200แล้วใช้เวลา16ถึง21นาทีนะฮะแล้วเขาบอกว่าให้เอาออกมาพลิกนะครับครึ่งหนึ่งของตอนที่ทำนะครับ16นาทีอาจจะได้ประมาณแรหรืออะไรอย่างงี้นะโอเคครับเรามารอดูกันนะฮะไม่ว่ารอจนเย็นเลยทีเดียวนะฮะหมายถึงเวลานะฮะมึงต้องจ้ำโอ้โหเดือดๆเลยปุดเลยอุ๊ยมันสุกปะวะหรือมันสุกไปหรือมันยังไม่สุกอ่ะไม่รู้เรามาลองกันเลยดีกว่านะฮะดูดีดูดีโอเคครับเรามาลองหั่นกันเลยดีกว่าเวลาที่รอคอยนะเด็กจะออกมายังไง16นาทีโอ้โหสุกสุดๆไปเลยกลับไปเชื่อแมนนวลมันมากนะฮะไม่แดงเลยนะฮะดำเลยนะฮะบทเรียนนะครับสำหรับสเต็กนะครับ16นาทีนานไปนะฮะสุกโคตรเลยครับตอนนี้เราลองชิมดูเลยดีกว่าร้อนอ๋อร้อนเลยว้าวทั้งร้อนทั้งเหนียวเค็มด้วยเค็มนี่เกิดกับตัวเอง16นาทีนานไปฮะเขาน่าจะลอง10นาทีดูเลยเอาละครับก็เรียบร้อยนะครับกับแอร์ฟรายเออร์และเมนูในวันนี้นะฮะก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้นี่เลยนะฮะก็เป็นฟรายออนเนนริงนะฮะแล้วกุ้งทอดอันนี้อาจจะล่อยหล่อไปบ้างเพราะว่ากินไปเยอะมากนะฮะปลานะครับเรียกได้ว่าดูดีมากข้างในจุยซี่มากๆนะฮะแบบชุ่มฉ่ำมากไก่ก็ตอนนี้เรียกได้ว่าเย็นแล้วนะฮะหลังจากที่ทำไก่ก่อนแล้วเป็นเนื้อที่สุกไปนิดนึงนะฮะสุกไปไม่นิดนะฮะสุกไปเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะฮะฟีสในวันนี้นะครับผมสำหรับเครื่องแอร์ฟรายเออร์อันนี้เลยนะครับเก่งมากขอบคุณมากที่เจ้าได้มาอยู่กับเราในวันนี้นะฮะอยู่กับเราไปนานๆนะฮะงั้นผมขอตัวไปกินก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามารีแคปให้ฟังกันสำหรับเจ้าเครื่องแอร์ฟรายเออร์นี้นะฮะไปกินกันดีกว่าครับตอนนี้คืออิ่มและอืดแน่นะง่วงไอ้เครื่องแอร์ฟรายเออร์เนี่ยผมซื้อมาในราคา60ปอนด์ครับผมซึ่งแชร์เพื่อน3คนก็คือตกคนละ20ปอนด์คุ้มมากมันจะใช้ทำอะไรก็ได้จะทอดก็ได้จะนู่นจะนี่จะได้หมดเลยนะอย่างนึงนะเมื่อกี้ผมเพิ่งถามเพื่อนเพื่อนผมเพิ่งบอกมาว่าถ้าเราเอาหมู3ชั้นโยนลงไปเลยออกมาเป็นหมูกรอบเป็นเมนูต่อไปแล้วต่อไปก็คือไม่ต้องวิ่งหนีน้ำมันกระเด็นแล้วนะมันจะไม่เลอะเทอะแล้วทุกอย่างก็จะสบายมากคือมีอะไรก็โยนมันลงไปได้เลยนะฮะฟินมากครับกับไอ้เครื่องแอร์ฟรายเออร์นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสก็แนะนำนะฮะลองซื้อมาใช้ดูนะฮะผมบอกเลยว่าดีมากครับผมก็ไม่มีแล้วครับวันนี้เรียบร้อยนะฮะกับการรีวิวเครื่องแอร์ฟรายเออร์นะฮะในวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยจะได้ติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ